สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเกษตรทุกๆท่านนะคะและท่านที่ชอบปลูกต้นไม้นะคะเพื่อนๆวิธีปลูกต้นไม้ในกระถางนะคะเอามาฝากนะคะเป็นกวักมรกตม้าเวียนว่านรวยไม่เลิกลิ้นมังกรแคระนะคะลิ้นมังกรแคระแล้วก็ลิ้นมังกรนะคะแล้วก็ปลูกใส่กระถางรวมกันแบบนี้ค่ะเป็นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศเสริมบารมีเสริมโชคลาภนะคะเป็นสิริมงคลแก่บ้านเรือนนะคะหน้าบ้านแล้วก็สวนไม้สวนตกแต่งนะคะแล้วก็มานำดินใส่กระถางค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นดินร่วนดินถุงกากมะพร้าวนะคะแล้วก็ดินแถวๆนี้นะคะดินแถวๆที่เกิดต้นไม้ขึ้นนะคะงามๆนะคะดินร่วนนะคะดินแถวๆกระถางนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ใส่ลงไปนะคะอย่าให้เค็มนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเป็นดินดำๆเยอะๆมันจะเค็มนะคะแล้วทำให้พืชตายนะคะวิธีปลูกนะคะเพื่อนเพื่อนวิธีปลูกกดดินให้แน่นๆนะคะกระถางนี้มีรูนะคะเพื่อนๆมีรูข้างล่างนะคะก็จะสามารถรดน้ำได้แต่จะให้ชุ่มจนแฉะนะคะเดี๋ยวเขาจะตายซะก่อนนะคะเริ่มแรกก็ลิ้นมังกรแคระนะคะลิ้นมังกรแคระแกะออกก่อนนะคะแกะไว้ชำนะคะเพื่อนๆแกะออกก่อนแล้วก็เก็บไว้ชำได้นะคะเอาลงตรงกลางเลยนะคะตรงกลางแล้วแต่เราจะตกแต่งนะคะแล้วแต่ตกแต่งตามใจนะคะเพื่อนๆลิ้นมังกรแคระลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยกวักมรกตนะคะหรือต้นหยกมรกตเนาะอันนี้ก็เป็นไม้ฟอกอากาศไม้มงคลนะคะเสริมโชคลาภนะคะบารมีฟอกอากาศนะคะบ้านในบ้านเรือนนะคะบริเวณบ้านของเราเป็นตกแต่งสวนเนาะแล้วก็ให้ความสบายใจสบายตานะคะสำหรับคนชอบปลูกนะคะเพื่อนๆแล้วก็ปลูกลงไปอันนี้ต้นเล็กนะคะต้นเล็กเป็นหน่อเล็กๆที่เราแยกออกมาใส่กระถางนะคะถ้ารดน้ำชุ่มก็จะไม่ค่อยงอกนะคะเพื่อนๆเวลาเราจะอยากให้เขางอกนะคะให้เขาอบอ้าวบ้างนะคะเขาจะได้งอกขึ้นมาไวนะคะถ้าเรารดน้ำรดน้ำมันก็จะแฉะนะคะเพราะว่าเป็นไม้กระถางนะคะไม้กระถางก็ทำให้อมน้ำนะคะเพื่อนเป็นดินอมน้ำเนี่ยอย่างในกระถางนี้นะคะเพื่อนก็จะเป็นแฉะเปียกๆนะคะนี่ม้าเวียนแล้วก็กวักมรกตนะคะอันนี้แกะออกนะคะก็จะมีหัวแล้วก็มีรากนะคะเพื่อนเอาต้นสูงหน่อยเนาะลงมาใส่ลงไปต้นสูงเอาลงไปทั้งรากนะคะเพื่อนเอาลงไปทั้งรากตั้งให้ใบเขาเข้าด้านในนะคะจะได้สวยงามให้ยอดเขาเอียงออกมานะคะปลูกง่ายๆนะคะปลูกง่ายๆขึ้นง่ายๆสามารถอยู่ได้ทั้งในแดดในร่มนะคะในแดดในร่มส่วนมากก็จะเป็นไม้ร่มเนาะเอาไว้ในร่มในตัวบ้านนะคะในห้องนอนห้องครัวห้องน้ำนะคะเพื่อนๆในสวนหลังบ้านหน้าบ้านนะคะแกะออกหน่อยไว้ชำลงกระถางนะคะนี่คือม้าเวียนนะคะม้าเวียนก็จะเป็นออกดอกมาก็จะเป็นสีขาวๆนะคะขาวๆออกเหมือนสีอ่อนๆ นะคะมีกลิ่นหอมหน่อยนึงก็จะเป็นก้านยาวๆขึ้นมานะคะสามารถขยายพันธุ์ด้วยการแกะนะคะแตกหน่อแล้วก็แกะใบแหลมๆออกมาแล้วก็ไปชำนะคะอันนี้ก็คือลิ้นมังกรนะคะลิ้นมังกรขอบทองนะคะขอบทองลายๆอันนี้ก็ยาวแล้วนะคะเพื่อนหน่อยาวใบยาวนะคะนี่คือปลูกไว้ยังไม่แตกหน่อนะคะนี่เอาปลูกตอนต้นยังเล็กอยู่นะคะนี่ก็โตแล้วมีดินด้วย
แล้วก็เช็ดดินออกก่อนนะคะจะได้สวยงามก็เอาลงสลับไปนะคะเพื่อให้สวยงามเต็มกระถางก็จะเอาไปตกแต่งนะคะประดับหน้าบ้านนะคะหน้าร้านก็จะเอากวักมรกตมาลงอีกนะคะอีกสักต้นหนึ่งนะคะเพื่อนในต้นสูงนะคะใบแข็งแรงนี่ก็จะเอามาลงอีกต้นหนึ่งต้นนี้เขาจะเอียงเอียงนะคะเอียงเอียงแล้วทำให้ต้องใช้ไม้ยันไว้ไม้ค้ำยันนะกำลังแตกหน่อนะคะจะกำลังออกรากนี่เราก็เอาด้านใบของเขาเข้าด้านในนะคะก็จะชนกับใบไม้ค้ำไว้นะแล้วก็ดินลงนะคะดินลงแล้วก็กลบนี่ก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะคะเหลืออีกชนิดหนึ่งนะคะเป็นว่านรวยไม่เลิกนะคะรวยไม่เลิกเราก็จะเอารวยไม่เลิกมาลงนะคะก็จะใช้ใบนะคะเพื่อนๆใช้ใบก็จะออกรากนะคะออกรากมาแล้วก็แตกหน่อนะคะเพื่อนๆโดยใช้ใบนะคะใบชำใบนั้นออกรากแล้วนะคะออกรากแล้วใบที่สองนะคะอันนี้เราก็ใบที่สามนะคะสามใบนะคะนี่ก็จะมีรากออกมานะคะออกรากไวนะคะเพื่อนๆออกรากไวเอาให้ตั้งตรงนะคะตั้งตรงๆใช้เวลาปลูกแป๊บเดียวนะคะเพื่อนๆ10นาทีนะคะนี่เติมหินสวยงามนะคะหินตกแต่งสวยงามขนาดเล็กนะคะเพื่อนขนาดเล็กเราก็จะสามารถยกไปโชว์นะคะโชว์สวยงามหน้าร้านนะคะตกแต่งหน้าร้านหน้าบ้านหน้าเรือน
ห้องนอนห้องน้ำนะคะต้องมีรองนะคะรองกระถางนะคะมีที่รองรดน้ำนะคะเพื่อนเวลารดก็รดไม่ต้องเยอะนะคะเพื่อนหยอดใช้หยอดใช้กระป๋องเล็กๆนะคะฉีดฉีดหน่อยนะคะแล้วก็ใบเขาก็เช็ดให้สวยงามให้มันวาวนะคะใบของกวักมรกตนะคะแล้วก็ใบของลิ้นมังกรนะคะลิ้นมังกรก็จะมีดินฝนตกนะคะฝนตกก็จะโดนใบของเขานะคะเช็ดก่อนได้แล้วนะคะสวยงามนะคะเพื่อนๆสวยงามนี่นะคะได้แล้วโรยหินประดับนะคะวิธีปลูกนะคะปลูกไม้มงคลนะคะไม้มงคลไม้ประดับไม้ฟอกอากาศนะคะก็มีกวักมรกตลิ้นมังกรนะคะแล้วก็ว่านรวยไม่เลิกนะคะรดน้ำนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะ